ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับวัยรุ่นเมกาโนเนียโบรนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาอีซูสปาร์ค2021กับอีซูโรดิโอดราก้อนไอนะครับผมไปเที่ยวเขานางยองขึ้นจุดชมวิวเขานางยองกับเนินนกแก้วนะครับผมก็ลองติดตามชมกันดูครับว่าจะสนุกสนานเพียงไหนนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมก็จะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับผมถูกใจก็กดแชร์นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับครับขอบครับไปล้างขึ้นเลยถอยหลังขึ้นนะโอ้โหบินโอ้ยขวาหน่อยขวาน้องเบิร์ดครับผมทำอะไรครับผมยัดเข้พวกกันถอยหลังขึ้นเนินนกแก้วครับผมแม่งสุดว่ะแม่งสุดปกติก็เดินหน้าขึ้นกันโอ้โอ้โตปักเวลโหดว่ะเนี่ยทันที่ถ่ายครับถอยขึ้นครับคนเดินก็ลำบากโอ้โหถอยขึ้นเนินนกแก้วครับน้องเบิร์ดครับสุดจริงครับนะครับอีซูพันดุครับผมซิงเกิลแคปอีซู4/4/2020นะครับผม21นะครับผมถอยหลังขึ้นนกแก้วมาแล้วไปสุดๆสุดๆระดับถอยหลังลงระดับถอยหลังขึ้นไปแล้วครับไปไปแล้วครับนิ่มๆเรียบๆไปไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าครับอีซู D-Max ปี2021ขึ้นไปแล้วครับซิงเกิลแคปตอนนี้เป็นอีซูดราก้อนไอครับผมเรามาดูกันจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเตรียมถ่ายแล้วข้างล่างมาแล้วชุดมาลายซ้ายเลยมาแล้วไปพอจบคาชุดกันไปเลยข้างหน้าแฟนแล้วเรียบร้อยข้างหน้าคันแฟนแล้วแล้วแ
ถอยหน่อยนี่ต้องเทงไหมอ่ะถอยถอยถอยเอาชูขึ้นไปเลยเรียบร้อยถอดรองเท้าแล้ววะพอพอเทคไหมเอาอีกเทคนึงเอาละครับวลยอครับเทคสองเทคสามแล้วมาได้อยู่ครับหลังจากที่เซตเสร็จประมาณ100ครับกันไปไปไปอย่าไปยกอย่าไปยองอย่าไปยองนะไปเออนะไปยังระเบิดอย่าไปยกระเบิดอ้าวครับก็เรียบร้อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีซูซูโรดิโอก็คันชักคันส่งขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นอนรอทีมงานซ่อมกันไปยาวๆนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายวิวธรรมชาติให้ดูก่อนก็น่าจะอยู่ประมาณท้ายคลิปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปในเพลงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมมานัวเนียกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ